สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคต่อจากเนื้อหาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะระดับชั้นที่เราจะเรียนกันก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูกมลรัตน์กล้าหาญค่ะสาระที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือสาระที่4การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรคหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนั่นเองค่ะโรคที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะสาเหตุนะคะอาการแล้วก็การติดต่อของโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่ติดต่อกันนะคะโดยมียุงลายค่ะเป็นพาหะในการนำโรคไข้เลือดออกนะคะโดยโรคไข้เลือดออกเนี่ยมักจะพบการระบาดนะคะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะเหตุผลนะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยจะวางไข่นะคะแล้วก็แพร่พันธุ์มากนะคะในช่วงฤดูฝนเพราะว่ามันมีน้ำขังแล้วก็มีแหล่งน้ำขังหรือแหล่งน้ำนิ่งนะคะอยู่บริเวณเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งปกติยุงลายเนี่ยจะออกหากินในเวลากลางวันแต่เนื่องจากเกิดปัญหาภาวะโรคร้อนนะคะมันจึงส่งผลให้ยุงลายเนี่ยค่ะมีการปรับตัวนะคะในการหากินในเวลากลางคืนด้วยนะและลูกน้ำยุงลายเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวยุงที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะในทุกฤดูกาลเลยค่ะอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะเริ่มจากอาการมีไข้สูงติดต่อกันนะคะประมาณ 2-7 วันนะคะมีอาการปวดศีรษะปวดตามเนื้อตัวหน้าแดงหายใจหอบอาจมีจุดแดงขึ้นนะคะตามแขนขาและลำตัวมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารโดยผู้ที่มีอาการรุนแรงนะคะจะมีการนะคะอารมณ์หรือว่ามีรู้สึกกระสับกระส่ายนะคะมือเท้าเย็นถ่ายอุจจาระนะคะเป็นสีดำเนื่องจากเลือดเนี่ยออกในบริเวณช่องทางเดินอาหารนะคะซึ่งอาจจะมีโอกาสช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีค่ะการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นนะคะ 1. เมื่อมีไข้สูงนะคะนักเรียนควรเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้ประเภทยาพาราเซตามอลนะคะไม่ควรใช้ยาจำพวกแอสไพรินนะคะเด็กๆเพราะจะทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ 2. ดื่มน้ำหรือน้ำผลไม้นะคะเพื่อให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียนะคะโดยเราเนี่ยจะดื่มครั้งละน้อยๆนะคะแล้วก็ใช้การดื่มบ่อยๆนั่นเองค่ะ 3. รับประทานอาหารอ่อนๆ นะคะเช่นโจ๊กหรือว่าข้าวต้มนะคะหรือว่าอาหารที่มีรสอ่อนนั่นเอง 4. หากมีอาการซึมนะคะกระสับกระส่ายนะคะควรรีบพบแพทย์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคนะคะ 1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านโรงเรียนและในชุมชนนะคะเช่นปิดฝาองค์น้ำใช้ดินกลบนะคะบริเวณที่มีน้ำขังหรือเปลี่ยนน้ำในจานรองขาตู้หรือว่าจานรองแจกันทุกๆสัปดาห์นั่นเองค่ะ 2. นอนกลางมุ้งระวังไม่ให้ยุงลายกัด 3. อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มืดทึบค่ะ4. ปล่อยปลาหางนกยุงนะคะหรือว่าปลาสอดลงในแหล่งน้ำนะคะเพื่อเป็นการยับยั้งหรือว่าหยุดการเกิดยุงลายนั่นเองค่ะ 5. จัดสิ่งแวดล้อมนะคะบริเวณบ้านให้โล่งโปร่งนะคะด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้อยู่เสมอ 6. จัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนนะคะและในห้องเรียนให้สะอาดอากา
าศปลอดโปร่งไม่มืดทึบ 7. ระวังยุงลายกัดนะคะขณะอยู่ในโรงเรียนด้วยการเล่นในที่ที่มีแสงสว่างนะคะเราก็จะไม่เล่นในที่มืดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยุงพวกนี้นะคะมันก็จะหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณที่มืดนะแล้วก็ไม่เล่นในห้องที่อับทึบหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ 8. โรคต่อมาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือโรคลมพิษทีนี้เรามาดูนะคะว่าโรคลมพิษเกิดได้อย่างไรโรคลมพิษนะคะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยโดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคลมพิษเนี่ยก็เกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาการแพ้จากเกสรดอกไม้หรือว่าจะเป็นอาการแพ้อาหารหรือว่าการแพ้อากาศเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูชนิดของโรคลมพิษกันนะคะ 1. ลมพิษแบบเฉียบพลันจะเป็นลมพิษนะคะที่เป็นหายๆซึ่งมีระยะเวลาติดต่อกันน้อยกว่า6สัปดาห์นะคะหรือว่าน้อยกว่า1เดือนครึ่ง 2. ลมพิษเรื้อรังลมพิษเรื้อรังนะคะเป็นลมพิษที่เป็นหายๆค่ะซึ่งอาจจะมีอาการเนี่ยนะคะต่อเนื่องกันเกินกว่า6สัปดาห์หรือว่าเกินกว่า1เดือนครึ่งเป็นต้นไปค่ะเราก็จะเรียกลมพิษชนิดนี้ว่าลมพิษเรื้อรังนะคะสาเหตุนะคะของการเกิดโรคลมพิษนะคะ1การแพ้อาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารทะเลประเภทต่างๆนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่แพ้อาหารที่เป็นประเภทอาหารทะเลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะแพ้พวกกุ้งนะคะหมึกชนิดต่างๆนั่นเองหรือบางคนนะคะอาจจะเกิดอาการแพ้อาหารจากการแพ้ผงชูรสที่ใส่ลงไปในอาหารหรือการใส่สารกันบูดที่มากเกินไปนะคะลงไปในอาหารหรือสีผสมอาหารค่ะต่อมานะคะ 2. การแพ้ยาบางชนิดซึ่งก็จะทำให้เกิดลมพิษนะคะหรือว่าเป็นผื่นบริเวณผิวหนังได้เช่นกันค่ะสามการแพ้พิษของสัตว์และแมลงบางชนิดเช่นต่อผึ้งหรือว่ามดค่ะซึ่งพิษของแมลงแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะไปทำปฏิกิริยากับร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะแพ้พิษมากนะคะส่วนบางคนก็อาจจะแพ้พิษน้อยหรือว่าไม่แพ้พิษนั่นเอง 4. การแพ้สิ่งที่มาสัมผัสค่ะยกตัวอย่างเช่นการแพ้ขนสัตว์การแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าจะเป็นการแพ้ฝุ่นละอองค่ะ 5. การติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่ามีพยาธิค่ะพวกนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้นะคะทีนี้เรามาดูอาการของโรคภูมิแพ้กันค่ะโรคภูมิแพ้นะคะอาการคือเป็นผื่นนะคะหรือว่าเป็นปื้นนูนแดงไม่มีขุยนะคะแต่ว่าอาจจะมีอาการคันนะคะซึ่งผื่นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะได้อย่างรวดเร็วและกระจายตามตัวแขนขารอบดวงตาในผู้ที่มีอาการรุนแรงนะคะบริเวณก็จะเกิดตามบริเวณใบหน้าลำคอหรือริมฝีปากเนี่ยนะคะก็จะบวมอาจมีอาการปวดท้องแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกซึ่งส่วนใหญ่นะคะผื่นหรือปื้นลมพิษเนี่ยจะหายไปภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะคะแต่ก็อาจจะมีผื่นใหม่เกิดขึ้นที่อื่นๆได้นะคะทีนี้เรามาดูการดูแลรักษาเบื้องต้นกันค่ะ
การดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะข้อที่1ประคบด้วยผ้าเย็นนะคะแล้วก็ทายาแก้ผดผื่นคันหรือว่ายาประเภทคารามายนั่นเองค่ะเพื่อช่วยในการลดอาการคันที่บริเวณผิวหนังนะคะ2ไม่แกะเกาผิวหนังนะคะเพราะจะทำให้ผิวหนังเนี่ยอักเสบได้ค่ะ3ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือเป็นเรื้อรังนะคะเราก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะคะ4รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค1. ไม่รับประทานอาหารนะคะหรือใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการแพ้ 2. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดค่ะ 3. สังเกตตนเองนะคะเพื่อหาสาเหตุว่าตนเองเนี่ยแพ้อะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้ถูกนั่นเองค่ะ 4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของใช้ส่วนตัวแล้วก็เครื่องนุ่งห่มอยู่เสมอทีนี้มาดูการบ้านกันนะคะการบ้านหรือว่าใบงานในวันนี้นะคะใบงานวิชาสุขศึกษาครั้งที่4นะคะเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคคำถามนะคะให้นักเรียนอธิบายอาการของโรคไข้เลือดออกวิธีการรักษาและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคค่ะหลังจากนักเรียนทำใบงานเสร็จนะคะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวิชาที่คุณครูได้เรียนและก็ได้สอนนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นความรู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวนักเรียนเลยนะคะยุงลายอยู่ใกล้ตัวนักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตนเองอยู่สม่ำเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูแพรในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ